ายการที่จะนำเสนอข่าวที่น่าสนใจในหน้าสื่อพิมพ์ทางเศรษฐกิจมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมธนาดลยิ่งยงครับครับอรุณรอตระกูลครับครับผมพบกันครั้งนี้เป็นวันพุธที่31ธันวาคม2557วันส่งท้ายของปีพุทธศักราชนี้เลยนะครับครับยังมีเนื้อหาสาระที่แน่นแล้วก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวรีดของหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจฉบับนี้นะครับก็เรื่องของการแก้กฎหมายแบงค์รัฐนะครับซึ่งครม.ได้มีการมติเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมามอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรับโอนภารกิจในการกำกับดูแลแบงค์รัฐไปดูแลจากกระทรวงคลังนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณประสานไตรรัตน์วรคุณนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการเสนอกรอบให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้พิจารณาโดยทางธปท.เสนอไปว่าอาจจะต้องทำเป็น2จังหวัดนะครับในการรับโอนภารกิจในการกำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐเราเรียกว่าแบงก์รัฐเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.นะครับโดยที่จังหวัดแรกก็คืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของตัวพระราชบัญญัติสถาบันการเงินพ.ศ.2551นะครับในมาตรา120นะครับซึ่งสามารถทำได้ทันทีโดยที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีคำสั่งหรือมอบหมายให้ธปท.เข้ามาดูแลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางคุณประสานก็ได้ชี้ว่าเนื่องจากเรื่องของการกำกับดูแลกระทรวงในส่วนของตัวสถาบันการเงินของแบงก์รัฐที่จะมอบให้กับธปท.เข้ามากำกับดูแลนั้นนะครับในระยะยาวแล้วจะต้องมีจังหวัดที่2นะครับก็คือจะต้องไปแก้ไขในตัวของกฎหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งซึ่งก็จะมีกฎหมายเฉพาะของแต่ละฉบับออกมานะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการในการกำกับดูแลนะครับเป็นไปโดยมาตรฐานแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับซึ่งทางคุณประสานเองก็ได้ย้ำมานะครับว่าเรื่องของการกำกับดูแลนะครับก่อนที่จะไปถึงการกำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐนะครับที่สำคัญมากก่อนก็คือเรื่องของพันธกิจหรือว่าทิศทางการทำธุรกิจของแบงก์รัฐเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างธปท.กับคลังต่อไปนะครับโดยที่ทางคุณประสานเองก็ได้ย้ำนะครับว่าในเรื่องของการกำกับดูแลในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องมีหลักการที่ต้องทำความชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งแยก3หน้าที่นะครับก็คือเรื่องของหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะครับ2หน้าที่ในการกำกับดูแลและ3ความเป็นเจ้าของนะครับภาษาก็ย้ำว่า3เรื่องนี้เป็น3เสาหลักที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็แบ่งแยกให้ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการสวมบทหลายบทครับมีหมวกหลายใบมีหมวกหลายใบซ้อนกันอยู่นะครับเช่นกระทรวงคลังซึ่งเป็นผู้กำกับนโยบายก็ไปนั่งเป็นผู้บริหารของเป็นบอร์ดหรือเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือคนในแบงก์รัฐก็เลยทำให้การกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องของการขัดกันระหว่างบทบาทหน้าที่ที่ขัดเกี่ยวกันตรงนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องนี้นะครับทางก็มีข้อสังเกตนะครับว่านอกจากตัวของแบงก์รัฐแล้วนะครับกระบวนการในการกำกับดูแลในทางคุณประสานก็ได้แนะนำว่าควรจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแลในรัฐวิสาหกิจกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามที่ซูเปอร์บอร์ดได้วางทิศทางเอาไว้นะครับซึ่งก็ได้เสนอว่าเพิ่มเติมว่าจะต้องมีหน่วยงานกำกับในส่วนของกิจการทางด้านการประปาแล้วก็ในส่วนของระบบรางครับซึ่งก็จะต้องมีการกำกับหรือว่ามีเรกูเลเตอร์ที่ชัดเจนออกมานะครับต้องติดตามกันนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันขึ้นบ้างนะครับมาต่อกันนะครับที่ข่าววองหลีนะครับของทางเศรษฐกิจฉบับนี้นำเสนอเรื่องข้าวไข่นะครับน้ำมันพืชสุพีมหากรรมลดราคารัฐนะครับก็จากวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันสิ้นสุดโครงการที่เทใจคืนสุขสู่ประชาชนนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้ารวมถึงร้านท่าร้านต่างๆนะครับมาลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนนะครับก็12,000กว่าสาขาใช่ไหมครับใช่ครับไปใช่ครับก็ทางเศรษฐกิจก็ได้รวบรวมนะครับแล้วก็นำเสนอสรุปนะครับว่าแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับผมโดยที่ทางกลุ่มสินค้าซึ่งถือว่าเป็นสินค้ายอดฮิตและขายดีนะครับก็ได้แก่น้ำมันพืชนะครับข้าวสารแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมโดยอย่าง
ทางสกีได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามถึงแบรนด์ข้าวมาบุญคอนะครับในนายสมเกียรติมัคยาธรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยครับก็พบว่าข้าวที่นำมาจัดร่วมรายการนี้ก็ถือว่าแทบหมดเกลี้ยงเลยก็ว่าได้นะครับโดยมีลดราคาสินค้าจากข้าวปกติเนี่ยลดกันไม่เกิน 10% ก็นำข้าวถุงนี่ครับมาลดได้ถึง 35% ก็เรียกว่ายอดขายที่ล่มทลายนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของห้างPower Buy ครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับพบว่ายอดขายก็เติบโตดีมากเลยครับมียอดขาย 60-70 ล้านบาทนะครับกับช่วงที่จัดการ7วันนะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับขณะเดียวกันในกลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ตของเครือเซ็นทรัลเองครับก็บอกว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าตัวเลยนะครับประชาชนนี่ก็เข้ามาซื้อสินค้าว่าจะเป็นน้ำมันพืชข้าวสารหรือว่าไข่ไก่เนี่ยก็เป็นจำนวนมากนะครับก็ถือว่าแคมเปญนี้นะครับประสบความสำเร็จถือว่าประชาชนได้ประโยชน์ในแง่ของเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมครับครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวบรรยากาศในช่วงท้ายปีนะครับเข้าได้ไปตรวจสอบความบรรยากาศที่เมืองชายแดนใช่นะครับก็พบว่ามีความคึกคักในเรื่องของการค้าการขายนะครับอย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในด่านชายแดนที่เป็นด่านทวารต่างๆแล้วนะครับก็ยังพบว่ามีจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานนะครับที่มาทำงานเมืองไทยแล้วก็ได้โอกาสในเรื่องที่เรามีการหยุดในช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับก็ได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติเหมือนกันทุกด่านเนี่ยสินค้าขายดีมากครับก็ทำให้เกิดความคึกคักอย่างมากนะครับในด่านชายแดนนะครับครับผมก็คงติดตามรายละเอียดในฐานเศรษฐกิจนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูเนื้อหาในแต่ละเซสชันนะครับว่ายังมีความเข้มข้นแล้วก็มีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจติดตามได้นะครับ